สวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาตรวจเช็คสว่านด้วยกันนะครับสว่านตัวนี้ก็เป็นตามชื่อก็คือเป็น flexible drive shaft multi tool kit with flexible drive shaft ก็มีขนาด140วัตต์สองใช้แรงดันใช้ไฟ230โวลต์สว่านตัวนี้ก็จะมีนะมีใบตัดมีใบเจียมีดอกสว่านแล้วก็มีใบขัดเงาอะไรต่างๆซึ่งสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์อันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษทรายอันนี้เป็นของใหม่แกะกล่องเลยนะครับเป็นของใหม่แกะกล่องนะฮะเนมเพลทก็จะเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาก็จะเป็นเป็นของใหม่แกะกล่องเลยซึ่งผมเองได้รางวัลมาจากบริษัทหลังจากทำงานกับบริษัทครบ5ปีบริษัทก็ให้เลือกของฝันออนไลน์ชิ้นหนึ่งมูลค่าร้อยมูลค่าไม่เกิน100 US ดอลลาร์หรือประมาณ 3,000 กว่าบาทประมาณ 3,000 แถวๆนี้นะก็มีของหลายอย่างด้วยกันแต่ผมก็เลยตัดผมก็ตัดสินใจเลือกชุดนี้มาเพราะว่าไหนๆก็เป็นช่างแล้วก็เอาชุดนี้มาใช้งานที่บ้านจะได้เอามาใช้ประโยชน์เอามาใช้งานที่บ้านนะฮะยี่ห้อของตัวนี้ก็คืออ่านว่าอะไรไม่แน่ใจแดปเปอร์นะถ้าสะกดไม่ผิดหลังจากได้ของมาแล้วนะครับเขาส่งมาทางไปรษณีย์มาให้แล้วก็เก็บไว้นานไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้งานตอนนี้จะใช้งานอีกทีปรากฏว่าใช้ไม่ได้แหละเบื้องต้นผมก็ลองนะลองเช็คที่ฟิลรุ่นนี้จะเป็นปลั๊กของต่างประเทศไม่เหมือนกับปลั๊กที่ใช้กับบ้านเราซึ่งก็จะมีฟิลอยู่ข้างในนะผมก็ลองตรวจเช็คฟิลดูเรียบร้อยแล้วนะครับใช้มิเตอร์ตรวจเช็คฟิลดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรการตรวจเฟกเช็คฟิลผมคงไม่สาธิตให้ดูเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนคงจะรู้นะใช้มิเตอร์วัดดูรู้ว่าฟิลดีไม่ดีนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับฟิลเข้าที่ดีเรียบร้อยก็ปิดฝานะครับปิดฝานี่ผมลองจะลองเสียบไฟดูนะตัวนี้สามารถที่จะเซตความเร็วได้ตั้งแต่หมื่นรอบถึง35,000รอบนะส่วนสวิตช์ปิดเปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับผมจะตั้งที่สปีดหนึ่งสปีดหนึ่งเพื่อวิ่งช้าๆแล้วก็ลองเปิดสวิตช์ดูปรากฏว่าไม่ทำงานเอาดื้อๆเลยซึ่งก็ไม่รู้เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คพร้อมกันว่าเป็นเพราะอะไรเราจะมาศึกษาไปพร้อมๆกันวิธีการตรวจเช็คเราก็ต้องเปิดก่อนแกะถอดตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกกดปุ่มตัวนี้กดปุ่มล็อกแกนแล้วก็หรือไม่ต้องล็อกก็ได้คือเราเปิดตัวนี้ออกตัวนี้ออกเสร็จแล้วก็ใช้ไขควงนะฮะไขควงแฉกขันน็อตนี้ออกว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่ไฟที่เข้ามารอตรงนี้เดี๋ยวผมจะเช็คดูว่าคอนเฟิร์มอีกทีว่าฟิวขาดนี่ไม่ขาดไฟเข้ามาก็มาผ่านสวิตช์ปิดเปิดผ่านสวิตช์ปิดเปิดปุ๊บก็มาหลังจากผ่านสวิตช์ปิดเปิดก็เข้ามาแผงควบคุมสปีดนะฮะก็คือตัวนี้เป็นตัวปรับเพื่อที่จะคอนโทรลระดับแรงดันนะลดระดับแรงดันหรือเพิ่มระดับแรงดันเพื่อที่จะมาจ่ายเพื่อที่จะมาจ่ายให้กับแปลงถ่านเพื่อเป็นการปรับสปีดนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าอ้าวยังไม่ทันไรเลยครับ
นะลองหมุนผมลองหมุนเพาเล่นดูปรากฏว่าแป้งฐานกระเด็นหลุดออกมาแล้วครับแป้งฐานจากตรงนี้กระเด็นหลุดออกมาจากซองของแป้งฐานนะนะเลยเรียกเขาเรียกว่าบรัชโฮลเดอร์ตัวนี้เรียกว่าบรัชโฮลเดอร์นะครับบรัชโฮลเดอร์โอเคครับเมื่อกี้นะยังไม่ทันจะตรวจเช็คอะไรเลยปรากฏว่าแป้งฐานกระเด็นออกมาเรียบร้อยแล้วก็คือแสดงว่าแป้งฐานมันหักในจากหลักฐานที่เห็นเนี่ยก็คือแป้งฐานมันหักนะครับแป้งฐานมันหักมันก็เลยไม่สามารถที่จะเลียงกระแสไม่สามารถจ่ายกระแสเข้าไปยังขดลวดอเมเจอร์ของสว่านนี้ได้ทีนี้เราลงมาดูโครงสร้างของไอ้โครงสร้างภายในมีอะไรบ้างนะครับก็เมื่อกี้อธิบายไปรอบแล้วตรงนี้ก็คือจ่ายไฟเข้ามามาผ่านสวิตช์นะสวิตช์ควบคุมปิดเปิดแล้วก็หลังจากนั้นไฟก็ผ่านแผงควบคุมนะแผงควบคุมซึ่งตัวหลักๆเลยก็คือจะใช้ตัวนี้น่าจะเป็นไตแอคนะฮะไตแอคที่ควบไตแอคซึ่งสามารถควบคุมแรงดัน AC ได้ว่าจะให้ออกเท่าไหร่เข้ามา input สมมุติ input เข้ามา230จะให้ output ออกเท่าไหร่นะฮะส่วนตรงนี้ก็คือมอเตอร์ชนิดนี้นี่ก็คือเป็นมอเตอร์แบบ universal มอเตอร์ซึ่งใช้ได้ทั้ง AC และ DC แต่ในที่นี้น่าจะเป็นไฟ AC นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวปรับนะปรับแรงดันเพื่อที่จะมาควบคุมสปีดของมอเตอร์ตัวนี้นะครับไฟก็จะมาเลี้ยงแปลงฐานเนี่ยนะครับผมนะครับตอนนี้เจอแล้วปัญหาชัดๆเลยชัดๆเลยน่าจะเป็นที่ตัวนี้เป็นที่แปลงฐานนะครับทีนี้ลองมาดูกันนะครับว่าเราลองมาดูกันมาคอนเฟิร์มอีกทีว่าฟิวเนี่ยนะฟิวเนี่ยมันขาดไหมมันดีจริงไหมอย่างที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับนะวิธีการตรวจเช็คก็ง่ายๆนะฮะคอนเฟิร์มโดยฟังก์ชันของมันก็คืออะไรจ่ายไฟเข้าไปนะเสียบปลั๊กจ่ายไฟเข้าไปเสร็จแล้วก็วัดแรงดันที่ตรงนี้นะวัดแรงดันที่จ่ายเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นว่าสายไม่แน่นถ้าจับแน่นๆนิดหนึ่งแรงดันก็จะเป็น220ก็หมายว่าฟิวไม่มีปัญหานะครับฟิวไม่มีปัญหาแต่ว่ามิเตอร์ไม่ดีครับประมูลมาจากออนไลน์ตัวละ100บาทมันก็เลยไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ว่าโทษมิเตอร์ไม่ได้ครับโทษมือผมถ้ากดแน่นๆมันก็อ่านได้ค่อนข้างจะแน่นอนอยู่เหมือนกันตอนนี้จะให้ดูนะครับทีนี้ลองมาดูว่าเมื่อไฟผ่านสวิตช์แล้วยังเป็นเท่าเดิมไหมนี่ครับคือเมื่อผ่านสวิตช์แล้วก็จะเป็น220นะ220เหมือนเดิม220โวลต์230นะฮะเนี่ย230สวิตช์ก็ไม่เสียนะครับสวิตช์ก็ไม่เสียทีนี้ลองมาดูว่าไฟมันมาที่แปลงฐานไหมจะเห็นว่ามีตกใจเล็กน้อยจะเห็นว่าถ้าเกิดผมนะฮะใช้นะจะเห็นกันชัดๆเลยก็คือไฟมารอที่แปลงฐานนะครับผมพยายามวัดไฟให้ดูที่แปลงฐานครับจากหลักฐานเมื่อสักครู่นะฮะที่มีการผมพยายามเอาพบของมิเตอร์มาวัดไฟตรงนี้ดูนะวัดไฟตรงที่ตรงแปลงฐานเพื่อที่จะจ่ายให้กับอเมเจอร์ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้มีประกายไฟนะมีประกายไฟให้เห็นชัดเจนเลยคือแบบประมาณว่าเห็นกันจัดๆเลยเพราะนั้นคอนเฟิร์มนะฮะจากตรงนี้ก็คือน่าจะคอนเฟิร์มได้ว่านะไฟฟิลไม่มีปัญหาไฟที่จ่ายมาตรงนี้วัดตรงนี้ก็220ผ่านสวิตช์แล้วก็มีก็ประมาณ220ถึง230ก็หมายความว่านะฟิลไม่มีปัญหาสวิตช์คอนโทรลตรงนี้ไม่มีปัญหาแผงที่ใช้ควบคุมแรงดันตรงนี้เพื่อจ่าย
เพื่อจ่ายกระแสให้กับอาร์เมเจอร์ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเมื่อกี้เกิดประกายไฟปั๊บตรงนี้ให้เห็นเกิดประกายไฟให้เห็นตรงนี้ฮะชัดเจนเลยเพราะนั้นตรงนี้นะตรงนี้พอจะสรุปได้เลยว่าปัญหาก็คืออยู่ที่เจ้าแปลงฐานตัวนี้นะครับด้านนี้เจค้รัาบแปลงนะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆเลยตรงนี้ก็คือไปซื้อแปลงฐานมาใหม่นะครับมาเปลี่ยนหรือถ้าไม่อยากเปลี่ยนเองก็ไปให้ร้านเขาเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาแปลงฐานกันว่าเป็นยังไงนะครับนะก่อนจะเล่นกับแปลงฐานก่อนจะถอดแปลงฐานก็ถอดไฟออกก่อนครับ safety first นะฮะ safety first เสร็จแล้วลองมาดูนะครับอันนี้ตัวจับแปลงฐานหรือ brush holder หน้าตาจะเป็นอย่างไงฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็จะแปลงฐานก็จะหักในนะครับแปลงฐานก็จะหักกลางโทษไม่ใช่หักในตรงนี้นะฮะส่วนตัวนี้หน้าตาเป็นไงลองถอดดูตัวนี้นี่ครับแปลงฐานที่สมบูรณ์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับพอถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะสรุปได้แล้วครับว่าตัวนี้นะฮะจะต้องแก้ไขยังไงจะต้องซ่อมยังไงนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามไว้มีอะไรอัปเดตก็จะมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมมีอะไรใหม่ๆจะได้เล่าสู่กันฟังครับขอบคุณมากครับผม